Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina wa 'ulumi mashayikhina fid dharain amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmata wa ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. วันนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่23บรรทัดที่8บรรทัดที่8นับจากข้างล่างขึ้นไปท้าวความเดิมสักเล็กน้อยครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของความยากลำบากในการที่เรานั้นจะสละหรือเรานั้นจะมีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเรื่องที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของความปรารถนาเรื่องของความต้องการในการที่จะได้มาซึ่งการครอบครองในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดุนยาแต่ถ้าส่วนอื่นเรามีความสามารถที่จะลดละเราสามารถปฏิบัติได้แต่มีส่วนเดียวที่มันยากเหลือเกินก็คือเรื่องของความต้องการหรือเรื่องของความปรารถนาซึ่งในเรื่องนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้ยืนยันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไว้ในใจความที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าโลกหน้าอัลลอฮฺสร้างมาสำหรับคนซึ่งที่เขาไม่มีความมุ่งมาดปรารถนาเนี่ยอัลลอฮฺใช้คำนี้อัลลอฮฺไม่ได้สร้างให้กับบุคคลที่ไม่ได้เอาโลกไม่ได้แสวงหาปัจจัยในโลกแต่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างให้กับบุคคลซึ่งที่เขาไม่มีความมุ่งมาดปรารถนาความสูงเด่นความสูงส่งในโลกดุนยาและเขาก็ยังไม่ได้ทำลายสร้างความเสียหายเรื่องต่างๆนานาอันเกิดขึ้นในโลกดุนยาแล้วสุดท้ายแล้วความสำเร็จบั้นปลายสุดท้ายมันก็จะได้กับคนที่เฝ้าระวังตัวก็คือมีแต่ความยำเกรงในตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้เชื่อมโยงความมุ่งหวังในโลกดุนยานี่เข้ากับบุคคลซึ่งที่เขานั้นมีความปรารถนาโลกไม่ได้หมายความว่าเรานั้นไม่ต้องการมันนะมันจะทำง่ายไม่ใช่มันเป็นเรื่องยากพอสมควรเหมือนกันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องความเรียกร้องทางหัวใจของเรามันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรต่อมาบรรทัดที่8ในหน้าที่23ในวันนี้ต่อไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดานฟิรมานนะฟิรมานอัลลอฮ์ตะอาลานะตรงนั้นดานฟิรมานนะฟิรมานอัลลอฮ์ตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่ามันกานะยูรีดุฮัรซัลอาคิเราะตินาซิดละฮูฟีฮาร์ซิฮีวะมันกานะยูรีดูฮาร์ซัดดุนยานุติฮีมินฮาวะมาละฮูฟิลอาคิรติมินนาซีบินมินนาซีบมันกานะยูรีดูฮาร์ซัลอาคิรตินาซิดละฮูฟีฮาร์ซิ
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Allah ว่ายังไงในอัลกุรอานBarang siapa ada barkahanno akan parhomo an akhirah. Barang siapa ada barkahanno ผู้ใดมีความประสงค์มีความต้องการนี่ตัวนี้แหละจะเอาแค่ตัวนี้แหละผู้ใดมีความปรารถนามีความประสงค์หรือแปลว่ามีความต้องการอันนี้มันเป็นเรื่องภาวะของหัวใจคนเราเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการเรื่องอะไรอาการปรหโมอันอาคิรอกับผลผลิตในโลกหน้าปรหโมอันปรหโมอันนี่แปลว่าผลผลิตที่เกิดมาจากการเพาะปลูกอัลลอฮฺตะอาลาเปรียบเทียบการทำอามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยหรือการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาของเรานี่เปรียบเสมือนกับการเพาะปลูกในเรือกสวนไรนาทีนี้เวลาเราเพาะปลูกแล้วเนี่ยการเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่คนบางคนเขาไม่ต้องการที่จะใช้ในโลกนี้กับคนบางคนเขาต้องการใช้ในโลกนี้โดยทันทีอัลลอฮฺตะอาลาก็พูดในลักษณะของเชิงมะญาซเชิงของการอะไรใช้ความหมายแทนว่าการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาถ้ามันเปรียบเสมือนกับการเพาะปลูกแล้วล่ะก็คนมีสองจำพวกด้วยกันคนบางคนนี่เขาจะเอาผลผลิตของเขาในโลกหน้าเขาไม่ต้องการผลผลิตในโลกนี้อัลลอฮ์ก็เลยกล่าวว่าบุคคลใดที่เขามีความมุ่งมาดปรารถนาอาการปรหโมอันอาคิรอกับผลผลิตหรือผลของการเพาะปลูกในโลกอาคิเราะห์กามีตัมบะฮ์บากีนะดิดาลัมปะรฮะมออันนะเราก็จะเพิ่มเติมบากีนะให้กับเขาคนนั้นบากีบรังเซียโปเราก็จะเพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นดิดาลัมปะรฮะมออันนะในการในผลผลิตของเขาแปลว่าผลของการเพาะปลูกของเขาปรหโมอัญญาปรหโมอันบรังเซียโปเราจะเพิ่มพูนให้ในผลผลิตของเขาในโลกหน้าถ้าเขาต้องการเอาแบบนั้นนั่นก็แปลได้ความว่าใครก็ตามที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยถ้ามันเปรียบว่าเขากำลังเพาะปลูกอยู่คนบางคนไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะใช้งานเลยเขาเอาไว้ใช้ในวันยามยากที่สุดในชีวิตของเขาเพราะวันนี้เขาบอกว่าปลูกเอาไว้ใช้ในวันที่เขาเกิดความแห้งแล้งความยากลำบากธุระกันดารเพราะฉะนั้นเองเขาก็จะไม่ใช้มันอย่างสุรุ่ยสุร่ายนี่ถ้าจะเปรียบให้ฟังเพราะฉะนั้นคนบางคนใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่เขาไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายก่ายกองเหลือเฟือใหญ่โตสูงเด่นศักดินาเกียรติยศเขาไม่เอาทำไมอ่ะเพราะการที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี่มันยังไม่ลำบากพอเอาอยู่เขาว่างั้นพอเอาไหวก็ทนไปแต่ในโลกหน้าอาเครอนี่มันเป็นโลกที่ลำบากที่สุดมันเป็นโลกที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมากเลยทีเดียวก็เลยเก็บเสบียงความมากในวันนี้เพื่อเอาไปเป็นผลผลิตในวันหน้าอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าใครที่ทำอย่างนี้มีความประสงค์อย่างนี้เราจะเพิ่มเติมให้อีกให้กับเขาในผลผลิตของเขาในโลกหน้านั้นนะดานอันนี้ตรงกันข้ามแหละดานบารังเซียปอบาร์กาฮันโดอาการปาร์ฮอมออันดุนยอและผู้ใดมีความปรารถนานี่เรื่องของหัวใจเรากำลังคุยเรื่องนี้จำได้ไหมว่าเราคุย3เรื่องด้วยการการสมถะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลก1ก็คือเราทิ้งการแสวงหาด้วยร่างกายของเราในสิ่งที่เรานั้นไม่มีอยู่ณตอนนี้อะไรที่เราไม่มีเราก็ทิ้ง2ให้เราแบ่งปันแยกออกไปจากชีวิตของเรากับการสะสมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าเรามีอะไรมากพออยู่แล้วให้เราแบ่งปันสิ่งนั้นออกไปบ้างให้กับคนที่เขาไม่มีหรือเอาไปออกไปจากชีวิตของเราบ้างส่วนประการที่3เนี่ย
อันนี้ยากที่สุดทิ้งความปรารถนาในใจอันนี้เรื่องยากเพราะฉะนั้นอิหม่ามกอซาลีก็เลยพยายามร้อยเรียงเอาหลักฐานที่บอกว่ายากเนี่ยเอามากล่าวให้เราฟังบ้างพอสังเขปในอัลกุรอานโดยส่วนใหญ่จะใช้คำว่าบารกะฮันโดถ้าสำเนียงบ้างพวกเราก็บารกะฮันโนความอยากหรือความต้องการในหัวใจเนี่ยมันจะมีอยู่ในอัลกุรอานหลายองค์การด้วยกันที่อัลลอฮ์พูดเรื่องนี้ถ้าหากว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพริสกีในโลกดุนยามันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ต้องห้ามแล้วอัลลอฮ์จะบอกว่าผู้ใดที่แสวงหาอัลลอฮ์จะใช้คำนี้บรังเสียปอมมานุนตดอากันดุนยอใครก็ตามที่ออกไปตามหาดุนยาเขาจะว่าอย่างนั้นแต่ตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าบรังเสียปออดอบรกานเนาะใครมีความปรารถนาแสดงว่ามันเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องที่เกิดในใจของพวกเราทุกคนใครก็ยังไม่ได้ใครก็ไม่รู้นะว่าในใจลึกๆของพวกเราทุกคนนี่ใครมีความต่อเมาะใครมีความหล่อบอใครมีความโลภโมโทสันกับสิ่งซึ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นะถ้าเกิดว่าใครนี่ต้องการจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเรื่องนี้ในโลกอาเครออัลลอฮ์บอกเราเพิ่มเติมให้ในส่วนนั้นดานบรังเซียปอบารกะฮันดออากันปรฮมออันดุนยอและผู้ใดมีความต้องการกับผลผลิตผลของการเพาะปลูกในโลกดุนยอแปลว่าปลูกแล้วเกี่ยวใช้งานเลยทั้งที่ว่าเรายังไม่ได้จำเป็นตอนนี้เรามีข้าวในกระสอบอยู่ในครัวเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะเอาข้าวมากินแต่เราก็จะกินเพราะเราจะใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะเราปลูกเราว่าอย่างนั้นเราเหนื่อยหาเราเหนื่อยปลูกเราเหนื่อยไถเราเหนื่อยหว่านเราก็เลยจะใช้ทั้งหมดให้จบไปในโลกดุนยาใบนี้ใครมีความมุ่งมาดปรารถนาอย่างนั้นกามิบาริอากันดิโยดาริปาโดญะเราก็จะมอบให้บารีนะเราก็จะมอบให้นะอัลลอฮ์บอกเลยเนี่ยเรานี่หมายถึงอัลลอฮ์บารีอากันดิโยเราจะมอบให้กับเขาอากันดิโยอากันบรังเซียปอกับเขาคนนั้นที่มีความต้องการถ้าใครจะเอาโลกนี้เลยนะอัลลอฮ์บอกเราให้เลยดาริปาดอญะดาริปาดอปาร์ฮอมออันญะจากผลผลิตของเขานั้นเราจะมอบให้กับเขาเลยถ้าใครจะเอาเราให้เลยนะจากมันนะดานเจียดอบารีญะและจะไม่ได้แล้วสำหรับเขาดานเตียดอเนี่ยไม่ได้แล้วแปลว่าไม่มีแล้วบารีญะบารีบรังเซียปอสำหรับเขาผู้นั้นดีดาลัมอาคิรอในโลกหน้าดาริปะดอบารีญะจากส่วนแบ่งของเขานั้นบารีญะบารีบรังเซียปอจากส่วนแบ่งของเขาไม่ได้แล้วก็แปลว่าจบแล้วอัลลอฮ์ให้ไปแล้วอันนี้มันเป็นลักษณะส่วนแบ่งเชิงคณิตศาสตร์ง่ายๆเท่านั้นเองถ้าวันนี้เรามีของเราสะสมเก็บไว้แต่เราเก็บไว้เป็นเสบียงไว้ในวันที่เรายากลำบากที่สุดวันที่เราแร้นแค้นเราก็นำมาใช้แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ลำบากอะไรมากมายแต่เราใช้มันเป็นเศษเหลือเป็นการเสพสุขเขาเรียกอย่างนั้นทั้งที่ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่สั้นๆในระยะทางของมันสั้นๆกับการเดินทางอีกหลายโลกที่เราจะต้องไปเผชิญหน้าโลกอลัมบารซักเราจะอยู่นานเท่าใดไม่รู้กว่าจะไปถึงโลกหน้าอาเครอกว่าจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆร้ายๆมากมายในชีวิตคนที่เขาพยายามที่จะเอาเสบียงเก็บกระสอบไว้เลยเหมือนกับสิ่งเพาะปลูกที่เขาเก็บผลผลิตมันมาแต่เขาบอกเก็บไว้ในรวงก่อนจะไม่ใช้งานเขาจะใช้ในวันที่แห้งแล้งตรงนี้ขอบอกตรงนี้นิดนึงไปดูมาในตัฟซีรกุรตูบีอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยเป็นนักวิชาการผู้รู้มุฮัดดิสด้วยและเป็นฟักกีห์ด้วยเป็นนักฟิกฮ์ด้วยพยายามที่จะถอดความองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เปรียบเทียบโลกของเราใบนี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เ
ในอัลกุรอานองค์การหนึ่งอัลลอฮ์บอกไว้อย่างนี้วัดริบลาฮุมมาซาลัลฮายาติดุนยากามาอินมูฮัมหมัดเวลาจะเปรียบเทียบการใช้ชีวิตอยู่ให้กับประชาชาติของเจ้าเนี่ยให้เขากระจ่างในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกเจ้าก็ลงจงไปเปรียบเทียบการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้กามาอินเหมือนกับน้ำฝนเอาให้เหมือนน้ำฝนเลยอันซัลนาฮูมินัสซามาอีที่เราได้หลั่งมันลงมาจากฟากฟ้าไอ้พวกเราเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าคนเห่อฝนฝนเนี่ยเวลามันตกลงมาเนี่ยเราเห็นความเยอะแยะมากมายของมันเหลือเกินเหมือนกับโลกชีวิตบนโลกดุนยาเลยนู่นก็ใหญ่นี่ก็สวยนู่นก็มากนั่นก็เก่งนั่นก็เด่นเราดูกันตรงนี้นั่นก็รอนะคือดูกันเรื่องพวกนี้แต่เราหารู้ไหมว่าวันนึงไอ้ความหล่อไอ้ความสวยเนี่ยมันจะทำลายชีวิตตัวมันเองอ่ะในความรู้สึกของเราแล้วเราก็เกิดความผิดหวังนบีบอกไว้ชัดเจนอัลลอฮ์สอนไว้เราอย่างมากมายว่าเราให้เข็ดหลาบสักทีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกถึงได้เขาบอกว่าบางครั้งนี่เรานี่อยู่ไปศรีวิไลกับความสวยงามมีความศรีวิไลไอเราก็ตระการตาโอ้เด็กคนนี้จมเมว่างั้นสวยแหละคนนี้หล่อแหละเขาอยู่ยุ่งเรื่องพวกนี้ไอนี่เยอะไอนี่มากไอนี่สวยไอนี่เด่นนะผลปรากฏว่าอัลลอฮ์บอกฉันให้ฝนตกลงมาเนี่ยเหมือนกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่มันเห็นอย่างเช่นมดเนี่ยเวลามันเห็นฝนโอ้โหน้ำจะท่วมแล้วมันว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วรู้ไหมน้ำฝนเวลามันลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์บอกว่าฟักตาลาตอบีฮีนาบาตุลอาร์ดีมันก็ไปคะเคล้าปะปนกับพืชที่อยู่บนแผ่นดินไม่ว่าต้นไม้ต้นอะไรก็ตามมันได้รับน้ำฝนมันก็งอกงามมันก็งอกเงยแต่สุดท้ายแล้วรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นฟาอัสบาฮาฮาชีมามันก็กลายเป็นต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหลังจากนั้นวันนี้มันงามไม่กี่วันเพียงชั่วคู่เองเราหันไปต้นพริกเราเนี่ยแห้งหมดแล้วต้นโหระพาเราแห้งหมดแล้วต้นกะเพราเราแห้งหมดแล้วต้นมะม่วงเราตายไปแล้วกลายเป็นซากไปแล้วฮาชีมาแล้วพอฮาชีมายังไม่พอนะตัซรูฮุริยาฮูลมเนี่ยมันได้พัดพาปิวว่อนออกไปเป็นเศษผงเศษฝุ่นไปแล้วจำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านเราตอนนี้มันไม่มีแล้วมันคือต้นอดีตไปแล้วเพียงแค่20ปีนี่ชีวิตโลกดุนยาแต่ชีวิตในอาลัมบารซักมันมากไปกว่านั้นเราจะนับว่าสักล้านปีมันก็มากไปกว่านั้นเราไม่สามารถทวีคูณได้เลยนะเพราะว่า1วันในอาคิเราะห์นี่มันมากกว่าจำนวน100ปี 1,000 ปี500ปีในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นเองเราจะอยู่อย่างไรในวันนั้นกับการตระการตาเพียงชั่วคู่ว่าน้ำตกลงมาโอ้ยน้ำมากมายที่ไหนได้ต้นไม้งอกงามเราก็นั่งดูด้วยความเขียวขจีแต่สุดท้ายแล้ววันการเวลาผันเปลี่ยนไปลมพัดพาเอาเป็นเศษผงเศษฝุ่นไปแล้ววะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินมุกตะดิรออัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีพลานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ท่านอิหม่ามกุรุตุบีอธิบายไว้อย่างนี้ทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาเอาโลกดุนยานี่เปรียบกับน้ำฝนประการที่หนึ่งน้ำเนี่ยมันไม่อยู่คงที่โลกดุนยามันก็เลยไม่คงทนอยู่ในสภาพเดียววันนี้เราเห็นสวยวันหน้าจะฮะคนสวยคนนี้จะจะฮะให้เราเห็นเลยจำไว้เลยแล้วเราก็บอกกูไม่น่าเลยวันนี้เราเห็นหล่อพอวันหน้ามันแก่เราก็บอกกูไม่น่าเอามึงมาเป็นสามีเลยไอ้พวกเราก็อยู่ดูแค่นี้โลกดุนยาสำหรับชีวิตคนดุนยานะอัลลอฮ์ก็เตือนแล้วว่าดุนยามันเป็นแค่นี้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็เป็นซากต้นไม้แล้วซากไม่พอนะมันไม่ได้คงทนนะลมพัดพาเป็นผงเป็นฝุ่นไปไอเราเห็นวันนี้มากวันหน้านี่เป็นขอทานไปแล้วน้ำเนี่ยมันไม่เคยอยู่คงที่ดุนยามันก็เลยเหมือนกับน้ำมันไม่คงทนเราเห็นไหมน้ำอยู่ในบ่ออยู่ในสระอยู่ในมันไม่เคยคงที่เลยเดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็แห้งมันอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์ก็เลยเปรียบดุนยาเหมือนกับน้ำประการที่สองเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องเหือดแห้งไปมันไม่เคยคงอยู่ไว้เลยแม้กระทั่งในคลองในบ่อ
เดี๋ยวเราดูเดือนที่เราน้ำแห้งหน้าแรงเราก็เห็นน้ำวันนี้มันจะท่วมเรากลัวมาก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนแต่ตอนนี้เป็นยังไงพอถึงหน้าแรงน้ำหายไปไหนเอ้าแล้วเราก็ตกใจอีกว่าน้ำหายไปไหนดุนยอก็เป็นอย่างนั้นแหละก่อนหน้านี้เราเคยมีเดี๋ยวเราจะต้องตกใจกับวันที่เราไม่มีเตรียมรับมือไว้เลยว่าวันหน้าเราต้องไม่มีแน่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจหรอกว่าดุนยอมันมาไปไปคนเคยจนเดี๋ยวเขาก็ต้องรวยบ้างเราจะให้เรารวยล้นฟ้าจนกระทั่งตายตระกูลเราไม่ได้เราจะยิ่งใหญ่อย่างคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาใหญ่เราเล็กมั้งนี่ดุนยอและคนที่เล็กมันจะใหญ่ขึ้นมาให้เราเห็นคนที่ไม่มีเกียรติในสังคมอัลลอฮฺตาลาจะยกเกียรติเขาให้สูงขึ้นมาไอคนที่เคยมีเกียรติอัลลอฮฺจะกดลงให้ต่ำลงไปใต้ปฐพีนี่คือเรื่องของดุนยอมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คงทนประการที่สามเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเวลาเราเข้าไปอยู่กับมันเนี่ยเราลุยมันเราเหยียบมันไม่มีใครหรอกที่จะเท้าของเราไม่เปียกมันเลยเพราะเราลุยน้ำมาเช็คเช่นเดียวกันดุนยอก็เช่นเดียวกันใครที่สัมผัสมันจะมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะกู้ตัวเองชีวิตออกจากดุนยอง่ายๆไม่มีทางไม่มีใครรอดพ้นจากมันง่ายๆโดยเด็ดขาดประการต่อมาเขาบอกว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แค่พอดีกับต้นพืชกับต้นไม้มันก็จะเป็นอาหารชั้นยอดเยี่ยมเลยให้กับต้นไม้ต้นนั้นเรารดพอดีนะเราอย่ารดเยอะให้มันท่วมเพราะต้นไม้บางอย่างชอบน้ำไม่เยอะเราก็ใช้แค่พอดีตามปริมาณไม่ใช่ว่ารดทุกวันเดี๋ยวต้นไม้ตายเช็คเช่นเดียวกันนี่เขาบอกว่าโลกดุนยอก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราใช้มันอย่างพอดีใช้แค่พออยู่ใช้แค่พอยืนอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้แค่พอเพียงนะมันจะเกิดประโยชน์เหมือนกับน้ำที่เรารดต้นไม้แต่ถ้าเราให้จนเกินขอบเขตฟูดูลเหลือต่อเมาะลอบอมันจะเกิดโทษทันทีเหมือนกับน้ำที่ทำต้นไม้ตายนี่คือเรื่องราวที่อิหม่ามกุรตูบีได้บอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงได้บอกกับพวกเราว่าดุนยอเนี่ยเรื่องนี้คุยแล้วไม่จบมันยากที่จะยั่งถึงจริงๆทีนี้วิถีชีวิตของเราของเขาเราต้องต่อสู้แล้วแหละบางคนอยู่กับดุนยอด้วยความดิ้นรนเพื่อจะได้ครอบครองบางคนก็กำลังจะสละปีกถอยห่างออกจากมันชะตากรรมชีวิตของแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันคนบางคนนี่ผ่านดุนยอมาเยอะจนกระทั่งมันเบื่อหน่ายกับคนเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหราเบื่อหน่ายกับการที่จะพบเจอในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในเวลาเดียวกันที่คนบางคนนี่กำลังคลั่งไคล้กำลังหลงระเริงเพิ่งที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาดของดุนยอเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราสอนกับเราไว้อย่างนั้นเอาดูต่อไปดาลากีฟิรมานเนียฟิรมานอัลลอฮฺตะอาลาและอีกทั้งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ามังกานายูรีดุลอาจิลตะอัจจัลนาลาหูฟีฮามันกานะ يريدุล عاجلته عجلنا له فيها barang siapa ada ia berkehendak ผู้ใดที่เขามีความปรารถนามีความปรารถนาแบบไหนล่ะ barsagara โดยเร่งด่วนคือจะเอาเลยอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่เขามีความปรารถนาบัรสกรอโดยรีบด่วนโดยรีบเร่งไอ้บัรสกรอตัวนี้ยานีอดุนยาก็คือดุนยาใครก็ตามมีความปรารถนาต่อดุนยาคือจะเอาเลยทำอะไรก็จะเอาเลยทำอะไรก็จะได้เลยขอดูออก็ต้องได้เลยเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปจบแล้วดูอาเนี่ยเวลาขอบางคนบอกต้องเป็นไปตามที่ขอเลยนั่นคือได้ถ้าไม่ได้ตามที่ขอแสดงว่าไม่ได้แต่บางอย่างเราขออัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ให้สิ่งอื่นกับเราแต่เราไม่รู้เราขออยากได้ทรัพย์แต่อัลลอฮ์ไม่ให้ทรัพย์อัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นโรคเราจะได้ไม่เสียทรัพย์นั่นคือได้ทรัพย์มากกว่าที่เราขอคนบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคมะเร็ง
แล้วเวลาเขาใกล้จะตายรู้ไหมเขาคิดอะไรอันนี้คือเรื่องที่มันเป็นหลักการอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาขอให้หายจากโรคมะเร็งได้ไหมเงิน10ล้านในบัญชีไม่อยากได้แล้วเพราะว่าถึงให้มี100ล้านก็หมดถ้าต้องรักษาแต่ไอเราเนี่ยไม่ได้เป็นโรคกับเขาเราขอสตังค์เวลาอัลลอฮฺตะอาลาไม่ให้สตังค์ไม่ให้ทรัพย์สินกับชีวิตของเรามาเราบอกเราขอตั้งนานเราไม่ได้เราก็เลิกขอแต่ที่ไหนได้อัลลอฮฺให้ตั้งนมนานแล้วว่าให้เราเป็นโรคเล็กๆน้อยๆเป็นหวัดไม่ใช่โรคที่เสียสตังค์เหมือนคนอื่นเขานั่นคือเราได้สตังค์แต่บางครั้งบางคาอัลลอฮฺไม่ให้ทั้งตังค์ขอสตังค์ก็ไม่ให้ตังค์กลับให้เราเป็นโรคอีกจังหากแล้วเราก็ได้เหมือนกันเพราะอัลเลาะห์ต้องการที่จะตําหมอเพิ่มพูนฐานันดรให้กับเราในวันชาติหน้าว่าถ้าหากว่าวันนี้เราทนได้ในสิ่งที่เราขอแล้วไม่ได้มีหนำซ้ำโดนกรรมซ้ำกรรมซัดเราว่าอย่างนั้นโดนซ้ำเติมเป็นโรคอีกตังก็ไม่ได้อัลเลาะห์จะให้ในวันอาคิเราะห์แล้วเราจะมีความสูงเด่นกับคนอื่นเลยจําไว้เลยว่าเวลาเรามีลูกมีลูกบางคนไม่อยากได้อะไรเลยแล้ววันหนึ่งเราจะเก็บทรัพย์สินมากเลยห่วงมันว่ามันไม่เคยได้อะไรเลยเราจะให้มันเยอะที่สุดเลยแล้ววันที่มันได้เยอะพี่ๆน้องๆจะเห็นว่าทำไมมันได้เยอะกว่าทุกคนแล้วก็จะแอบอิจฉาริษยาแล้วก็จ้องจะทำลายมันแต่ที่ไหนได้หารู้ไหมว่าชีวิตมันก่อนหน้านี้10-20ปีเลี้ยงดูมันมาไม่เคยได้อะไรจากพ่อแม่เพราะมันไม่เคยเอาอะไรเลยเช่นเดียวกันอัลลอฮ์กับเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาเราตายไปในโลกอาคิเราะห์วันแห่งการสอบสวนคนที่ยังไม่ได้อะไรเลยในดุนยาโดยรีบเร่งเนี่ยเขาก็จะไปได้ในวันนั้นแต่อัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีความปรารถนาโดยเร่งด่วนเป็นยังไงกามิสการอกันบารีเนี่ยดีดาลัมเนี่ยเราก็จะรีบเร่งสการอกันเราก็จะรีบเร่งเราก็จะด่วนหรือรีบเร่งบารีเนี่ยนะให้กับเขาบารีเนี่ยให้กับเขาบารีบรังเสียปอดีดาลัมเนี่ยดีดาลัมบรสการอในความเร่งด่วนอันนั้นเราก็จะให้แบบด่วนเหมือนกันใครจะเอาด่วนเอาไปเอาแบบด่วนไปเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าอัลกุรอานตรงนี้มีคำว่าบารกาฮันเนาะไหมมีอีกแล้วใครปรารถนานี่อัลลอฮ์ไม่ได้ใครแสวงหาอัลลอฮ์ไม่ได้คุยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราออกไปทำอาชีพนี่คนหลงดุนยาไม่ใช่คือเราไปหาแบบน้ำเมื่อกี้เลยเอาแค่พอรถแค่พอรถพอเลิกพักแล้วเราถอยหลังกลับเลยนะไปทำในสิ่งซึ่งที่มันอะไรมันมีประโยชน์กับโลกอาคิเราะห์เราพอแล้วดุนยาเอาพักแค่นั้นอย่าไปทำอะไรสารวนหลงเก้อพะวงว่าชีวิตของเรานี่จะอยู่อีก200ปี300ปีลูกหลานจะเยอะแยะมากมายเราเห็นหลายคนไม่มีลูกแต่หากินเนี่ยกับลูก100คนเลยทีเดียวกับคนบางคนชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายลูกหลานครอบครัวใหญ่เขาก็หากินเล็กๆน้อยๆเขาก็อยู่ตามภาษาเขาก็อยู่รอดแต่บอกได้เลยรอดแบบนั้นก็คือรอดแบบไม่สบายถ้าใครหันให้ดุนยาไม่มีทางสบายแต่ก็ต้องทนแล้ววันหน้าก็ไปเก็บเอาเลยว่าโลกนั้นอัลลอฮ์สร้างไว้ให้กับเขาไม่ได้สร้างให้กับเราแล้วเราอย่าไปน้อยใจในวันนั้นก็แล้วกันนะวันนี้เราก็เห็นคนตายไปจากชีวิตเราเยอะแยะมากมายกลายเป็นอดีตจากชีวิตเราไปเยอะเราจำได้ไหมว่าเราเคยเสียใจร้องไห้ญาติผู้ใหญ่เราเสียชีวิตวันนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วโต๊ะแชร์เรากลายเป็นอดีตไปหมดแล้วมันเป็นแค่เหมือนความฝันเหมือนแค่ละเมอเพ้อไปสักครู่เดียวเองตอนนี้เราลืมเขาไปแล้วจะเล็กๆน้อยๆเต็มที่กับทุกพฤหัสมีแค่ยาซีนให้เขาเท่านั้นเองแต่การใช้ชีวิตอยู่ณวันนี้เราลืมเขาไปแล้วทำไมเราก็เป็นคนดุนยาเพราะเราต้องก้าวต่อไปในชีวิตของเราเราจะไม่ได้จมปลักอยู่กับความเสียใจอยู่กับความรำพึงรำพันเราไม่ได้อยู่อย่างนั้นเขาก็เลยกลายเป็นอดีตไปเดี๋ยววันหนึ่งชีวิตเราก็เป็นอดีตสำหรับคนหลายๆคนจำไว้เลยณวันนี้ต่อให้ลูกมันรุมรักเราแค่ไหนวันหนึ่งเราลงหลุมไปเนี่ยเราจะกลายเป็นอดีตทันทีแล้ววันนั้นเราจะรู้ว่าชะตากรรมจริงๆว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์แล้วในวันนั้นของเราก็ของเราลูกเราก็ช่วยเราไม่ได้จริงๆช่วยเราไม่ได้ไอ้ที่ว่าช่วยได้มันแค่บรรเทา
ไอการที่มันจะช่วยเราจริงๆเลยนะให้เรารอดจากอัลลอฮฺตะอาลาเลยมันก็ต้องอาศัยต้นทุนจากเราบ้างไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วจะให้มันช่วยกู้ชีวิตเราคงไม่ได้นะนั่นคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นใครจะรีบด่วนเอาอัลลอฮฺบอกฉันจะให้แล้วโลกหน้าอย่ามาขออีกก็แล้วกันเพราะไม่มีเลวเขาว่าอย่างนั้นดัลลากีฟิรมานเนี่ยฟิรมานอัลลอฮฺตะอาลาและอีกทั้งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสว่าว่ามันอารอดัลอาคิรอตะผู้ใดที่เขาอะไรว่ามันอารอดัลอาคิรอตะวาสะอาลาฮาซายาฮาว่ามันอารอดัลอาคิรอตะวาสะอาลาฮาซายาฮาDan barang siapa berkahan do akan akhirah และผู้ใดปรารถนาโลกหน้านี่อัลลอฮ์พูดปรารถนาอีแล้วอิรอดัตบารกาฮันโดนี่คุยอย่างนี้แหละใครปรารถนาแปลว่าหัวใจของเขาไม่มีแล้วปรารถนาโลกนี้อยากเพียงแค่โลกหน้าเมื่ออยากในโลกหน้าก็ต้องทำของที่เป็นโลกหน้าสงบสงบบ้างลดลดบ้างของในโลกนี้เพราะเป็นคนอยากโลกหน้าใครอยากปรารถนาโลกหน้าดานบารอุซาฮออิยอบาริเนและเขาก็ขวนขวายบาริเนให้กับโลกหน้าบาริอาคิรออากันอุซาฮอเนอุซาฮออาคิรอกับการขวนขวายของโลกหน้าเขาก็เลยอุซาฮอขวนขวายกับการขวนขวายหรือสิ่งที่ต้องขวนขวายของโลกหน้าอะไรอ่ะละมาดอะไรซอดอกโกอะไรจาริยะอะไรอิลมูเขาก็ขวนขวายของที่มันเป็นของอุสาหอของโลกหน้าเพราะเขาใคร่โลกหน้าเขาก็อุสาหอของโลกหน้าเขาว่าอย่างนั้นนะนี่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานจบตรงนั้นนั่นคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อิหม่ามกอซาลีได้หยิบยกให้กับพวกเราฟังในเรื่องของดุนยากับความมุ่งมาดปรารถนาเราก็ย้อนกลับไปคิดดูก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าไม่ว่าการสมถะจะเกิดขึ้นกี่ประการที่เราคุยก่อนหน้านี้สิ่งที่ลาเบสุกาลาเบสุกัรลาเบปายโยยากที่สุดใน3สิ่งนั้นก็คือมานิงาลกันกะฮันเนาะดังันฮาตีการละทิ้งความปรารถนาในหัวใจของเรากับสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเราอย่าบอกเลยวันนี้เราไม่มีเราไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนสมถะอย่าเพิ่งไปคุยไม่ใช่ที่เราไม่ดีคือยังไม่สบโอกาสเท่านั้นเองแต่หัวใจล่ะร้องทุกวันเรียกทุกวันละเมอเพ้อทุกวันเพราะอยากจะได้มั่งแต่เพียงแค่ไม่อะไรไม่สบโอกาสเท่านั้นเองหรือเราเห็นคนเขาไปรุมแย่งกันของในดุนยาเราไม่มีช่องว่างจะไปแย่งกับเขาเท่านั้นเองแต่ลองมีช่องให้เราดิเราอยากจะเอามาครอบครองสักคนเดียวเด็ดซ้ำไปนี่มันคือเรื่องราวของมันเป็นอย่างนั้นเอาดูต่อไปทิยาดอกะอังเกาเลหัดท่านไม่เห็นหรือท่านไม่เห็นหรือทิยาดอกะไม่ใช่หรืออังเกาเลหัดท่านเห็นแปลว่าท่านไม่เห็นหรือบาหัวซ่อนเนี้ยดิอิชารัดกันสกลียันเนี้ยอิตุสกลียันฟิร์มานเนี้ยอิตุสกลียันเนี้ยนี่กับไปหาฟิร์มานเนี้ยว่าแท้จริงทั้งหมดนั้นอะไรล่ะทั้งหมดนั้นน่ะทั้งหมดไหนทั้งหมดดำรัสของอัลลอฮ์นั้นดิอิชารัดกันกับปะดอได้ชี้ไปสู่อิชารัดนะแปลว่าชี้ทั้งหมดทุกคำดำรัสของอัลลอฮ์นั้นได้ชี้ไปสู่กับปะดอไปสู่อะไรกะฮันโดความปรารถนาความอยากพวกเราเรียกความอยากอยากไหมอยากเห็นป่ะมีอารอดาหมดเลยในอัลกุรอานเนี่ยแปลว่าบารกะฮันโนเนาะเนาะเนาะว่างั้นกะฮันโนมาก็อัดอลาอิยอปะกะริจันปะกะริจออันเนี่ยดังนั้นมันจึงเป็นอิยออิยอกะฮันเนาะนะไอความปรารถนาเนี่ยมันจึงเป็นมันจึงเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นมันนั้นปะกะริจออันเนี่ยปะกะริจออันกะฮันเนาะเรื่องของมันตัวมันน่ะเป็น
เป็นเรื่องราวของมันนั้นงานของมันหรือเรื่องราวของมันน่ะไอความปรารถนานั้นสัญญาอัมมัดดิจิตอกันติบอติบอน่ะสัญญาอัมมัดดิจิตอกันก็คือความสนใจมากๆหรือความอยากมากๆหรือการคิดมากๆแปลได้ทั้งนั้นจิตโตมีความสนใจอย่างมากติบอติบอในขณะนั้นเขาว่าอย่างนั้นในขณะนั้นนะนั่นแหละเขาเรียกกาฮันโนะแหละอะไรกาฮันโนะอยากมาก็อัดอลาอิอปะการิจาอันยาสัญญาอามาดิจิตอกันติบอติบอนั่นแหละเรื่องของมันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้ความมุ่งมาดปรารถนามันนั้นไอ้เรื่องของมันก็คือความสนใจในขณะนั้นเราสนใจเยอะเราอยากจะได้เยอะทำไหมไม่ได้ทำดูเหมือนจะสมถะแต่จริงๆแล้วสนใจเยอะเลยทีเดียวก็ว่างั้นตาตาปีฮัมโบแต่ทว่าบาวนั้นข้าบาวเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยอปอบิลอมานิงานกันไอ้ตรงนี้เนี่ยมานิงานกันละอัลลอซอวาบหวังว่าที่ถูกนี่มางากาลกันมางากาลนูนไม่มีนูนไม่มีและกัฟนี่ไม่มีจุดหวังว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามานิงานกันแปลว่าทิ้งตรงนี้ต้องมางากาลกันตาตาปีฮัมโบอัปโปบิลอมังากัลกันอิโยแต่ทว่าบ่าวนั้นเมื่อเขานั้นมังากัลกันยังคงมั่นมังากัลยังสม่ำเสมอยังคงมั่นด้านมานาตัฟกันและมั่นคงมานาตัฟกันมั่นคงปาดอฮาตีเนี่ยในหัวใจของเขาอาตัสดัวประกรอยังดีฮูลูบนสองประการที่ผ่านมาแล้วอะไรสองประการที่ผ่านมาแล้วที่บ่าวยังคงมั่นที่จะต้องมั่นคงอยู่ในใจสองประการที่ผ่านมายะนี้คือหมายความว่าคืออะไรมานิกาลกันมนุนตดละทิ้งการแสวงหาใช่ป่ะอันนี้เราคุยมาแล้วถ้าเรายังมั่นคงอยู่อย่างนี้ว่าชีวิตของเราต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเอาใหม่เริ่มชีวิตใหม่ทำไมอ่ะของที่ไม่มีไม่อุสหหาแล้วเหนื่อยเอาแค่มีนี่แหละเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยชอบเก็บอยากจะได้เท่านั้นอยากจะได้เท่านี้นี่เลิกแล้วทิ้งการแสวงหาด้านมันเชรัยกันบรังยังดีหิมโปนและแบ่งปันในสิ่งที่ถูกรวบรวมไว้ไอ้ของที่มีอยู่ในบัญชงบัญชีก็เอามาแจกแจกเด็กปนงปนเนาะบ้างออกซะกาตวาญิบแล้วซอดะเกาะห์ซุนัตเยอะๆเดี๋ยวก็แจกคนนั้นเดี๋ยวก็เลี้ยงอาหารคนนี้อิตอามุตตออามการเลี้ยงอาหารเนี่ยลักษณะของการเลี้ยงอาหารเนี่ยเป็นลักษณะที่กล่าวในกุรอานเยอะในซุนนะห์นบีก็เยอะแล้วการเลี้ยงอาหารกับคนยากคนจนกับคนไม่มีอ่ะนะมันเป็นค่าไถ่ด้วยซ้ำไปเป็นกัฟฟาร์ที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้เอามาเป็นอีกบริบทหนึ่งในสังคมเวลาต้องจ่ายกัฟฟาร์เช่นอิตอามุมาซากีนจ่ายอาหารทำไมต้องมีกุศโลบายเรื่องนี้เพราะเรื่องของการให้อาหารนี่เป็นเรื่องคุณภาพของคนเหมือนกันคนชอบให้อาหารคนตักแกงแจกคนไอของที่มีเนี่ยแบ่งปันแจกจ่ายไปบ้างนะสองประการนี้เราพูดไปแล้วถ้าเรายังมั่นคงและยังคงได้สม่ำเสมออยู่ในใจเราอยู่อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ดีฮารัฟกุรนียออัลลอฮฺซุบฮานะดังนั้นจะถูกหวังดีฮารัฟจะถูกคาดหวังกุรนียออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าเรามั่นคงในสองข้อแรกก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถคาดหวังจากอัลลอฮฺตะอาลาได้คาดหวังอะไรบาฮวอดิบารีเตาฟิกอากันดียอการที่จะถูกให้ความสำเร็จการที่จะถูกให้ความสำเร็จการได้รับการเตาฟิกป
แปลว่าถูกให้ความสำเร็จอาการดีกับเขาอาการฮัมโบกับบ่าวคนนั้นความสำเร็จเรื่องอะไรปาดอมานูเลาะกันในการปัดป้องกะฮันเนาะอินีความปรารถนาอันนี้ในความปัดป้องความปรารถนาอันนี้ดานอิคติยาร์ตัวนั้นนะมีแค่คอยาอลิฟรอนะอิคติยาร์นะอลิฟข้างหน้าก็คือตัวฮัมซ่าแหละอลิฟมีฮัมซ่าเนี่ยหายไปแล้วก็ตัวตาหลังจากตัวคอนะหายไปอิคติยาร์ไม่ใช่ขียาร์ดานอิคติยาร์ดาริปะดอฮาตีเนี่ยและความอะไรความสมัครใจหรือว่าความอะไรความมุ่งมั่นดาริปะดอฮาตีเนี่ยจากหัวใจของเขาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อิหม่ามกอซาลีบอกว่ายังไงถึงแม้ว่าความปรารถนาที่เราอยากจะครอบครองอยากจะได้ดุนยานี่มันทำยากเหลือเกินเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ขอให้ทำสองข้อนั้นไปก่อนคือเราเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรไม่ได้ครบสำเร็จเนี่ยอย่าไปบางคนเนี่ยชอบเนียบพอทำไม่ได้ข้อเดียวไปทิ้งเลยกำลังจะเสร็จอยู่แล้วทิ้งเลยแต่ตรงนี้อิหม่ามกอซาลีเลยบอกว่าเมื่อมันยากอย่าท้อทำสองข้อนั้นก่อนพยายามนะชีวิตของเรามือไม้เราเนี่ยอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยอย่าไปอุตสาหะหาในสิ่งที่เราไม่มีนะวันนี้เมื่อเราไม่รวยเราอยู่แค่แบบไม่รวยเราแค่พอดีเราอยู่แบบจนเราอยู่แบบจนเราก็จะไม่เหนื่อยเมื่อเราไม่เหนื่อยเรามีเวลาพอเพื่ออาคิเราะห์แต่ถ้าเราเหนื่อยลูกก็ไม่ได้ดูภรรยาก็ไม่ได้สอนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนชาวบ้านเขาไอ้เขาเรียนลูกยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยย่อไปไหนหากินมะไปไหนหากินลูกสาวคนโตไปไหนก็หากินตกลงหากินหมดเลยยังไม่มีใครเรียนหนังสือเลยแต่ถ้าเราอยู่แบบแค่พอใช้พออยู่ลำบากไหมลำบากแต่มันไม่ลำเค็ญก็อยู่รอดเราต้องเข้าใจชีวิตถ้าเราเอาอยู่รอดแค่นี้เราจะเหลือเวลาอีกมากเลยในการทำเรื่องอาคิเราะห์ของเราทั้งครอบครัวนี่ของไม่มีเราเลิกหาเถอะสองไอ้ของที่มีอยู่เนี่ยทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้ใช้เอาออกมาใช้เถอะเดี๋ยวไม่ได้ใช้อยู่เก็บทองก็มีในหีบยังไม่ได้ขายเอามาซะดะเกาะห์คนเลยรออะไรรอตายแล้วก็จะวะซียัตฝันไปเถอะวะซียัตเนี่ยจะบอกให้ชีวิตเรื่องของวะซียัตเนี่ยเดี๋ยวเราตายมันจะมีปัญหาว่าไอ้วะซียัตเดี๋ยวลูกเราจะไปถามโต๊ะครูว่ามันไม่ให้ได้ไหมเพราะมันเสียดายมันจะเป็นทรัพย์มรดกของมันไอ้เรื่องวะซียัตน่ะจริงๆเขาให้ปฏิบัติก่อนแล้วก่อนที่จะแบ่งตะรีกะห์แบ่งมรดกมันจะไม่แบ่งมันเสียดายมะเล่นวะซียัตเยอะเหลือเกินทองหีบนี้เนี่ยเอาไปสร้างโรงเรียนเลยนะมันก็จะไม่ให้อะดิไอเราก็จะรอเอาความดีตรงวาสิยัตวาสิยัตจะมีผลหลังจากชีวิตเราจากไปเราตายทีนี้วันนี้เรามีโอกาสทำเนี่ยเราอยู่เก็บพอเก็บแล้วมันเพลินมันได้เยอะพอจะกินเสียดายอันนี้เอาออกมากินเถอะเอาออกมาใช้จ่ายเถอะให้มันเป็นคุณประโยชน์กับโลกอาคิเราะห์ของเราเราฝึกมันเพียงสองข้อนี้อินชาอัลลอฮ์นะเรื่องของหัวใจของเราที่มีความปรารถนาในโลกเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะเตาฟิกให้ความสำเร็จในเรื่องนั้นเองว่าเดี๋ยวต่อไปหัวใจของเรานี่มันก็เฉยเฉยพอมันเฉยเฉยเดี๋ยวต่อไปอินชาอัลลอฮ์และก่อนตายอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเราเย็นชาเองในเรื่องของโลกเดี๋ยวต่อไปพวกเราจะมีนิสัยนะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเบื่อคนแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากเจอคนละเบื่อคนทำไมอ่ะก็คนในวันนี้น่าเบื่อเพราะเราอยู่ในอายามุลฮารจีอะไรคืออายามุลฮารจีวันที่มันมีแต่ความระส่ำระสายยุคสมัยที่มีแต่ความลำบากนบีบอกว่าถ้าเราอยู่ในยุคนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงลายะมนุรรยุลุยาลีซาหูคนคนหนึ่งจะไม่ปลอดภัยจากเพื่อนร่วมวงของเขาเมื่อกี้คุยกับเราเนี่ยคุยอย่างเราดีหมดเลยพอเราลุกออกจากวงไปตรงนี้ปั๊บมันก็คุยกับอีกคนหนึ่งเรื่องของเราแล้วพอไอ้คนที่มันคุยเรื่องของเรากับคนคนนั้นมันลุกไปมันก็หันไปกับอีกคนก็คุยเรื่องคนนั้นแหละมันต่างกันที่ว่าใครจะลุกออกจากวงนั้นก่อนขนาดนั้นเลยชีวิตที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยไอ้เนี่ยมันแสดงแต่เมื่อกี้เพิ่งชมเขามาเองนะ
แต่พอรับหลังเขาเขาก็ไม่ปลอดภัยจากชีวิตของเขากับการที่เราไปแทะโลมเขานี่คือยุคสมัยที่เราอยู่ณวันนี้เลยแปลว่าชีวิตของคนจะสวมหน้ากากใส่กันของที่เราเห็นนี่ปลอมทั้งหมดเลยนิสัยคนก็ปลอมพูดจาก็ปลอมเขาเรียกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันทั้งหมดเลยทุกวันนี้เราจะไม่ปลอดภัยจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจบริบทตรงนี้เราจะเบื่อคนเหมือนที่ท่านนบีอายุ40แล้วเบื่อคนที่ยกย่องนบีวันที่ดังที่สุดนบีก็เบื่อเพราะฉะนั้นอยู่กับคนเนี่ยอย่าไปหมายมั่นปั้นมือไปนอนกินนอนตีลังกาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยคิดว่าเขาเพื่อนแท้เพื่อนรักอย่าไปคิดเลยยุคสมัยนี้นะอะไรมันก็ปลอมทั้งสิ้นเห็นว่าเขามีมากบ้านหลังใหญ่รถคันหรูหรูเราก็ไปเกี่ยวดองเข้าใจว่ารวยลูกเราจะได้สบายแต่ที่ไหนได้พอเข้าไปอยู่วงจรชีวิตของเขากลับไปเป็นผู้ใช้เปลื้องหนี้เปลื้องสินให้กับเขาได้ซ้ำไปไอ้เห็นน่ะปลอมหมดเลยไปเอาของชาวบ้านเข้ามาไปกู้ดอกกู้ดอกเบี้ยกู้นั่นกู้นี่เอาบ้านไปจำนองนั่นคือชีวิตของปลอมในโลกดุนยาทั้งนั้นเดี๋ยวเราอยู่ไปเนี่ยถ้าเราแก่ตัวไปแล้วถ้าเรายังไม่เข็ดดุนยาแสดงว่าเรายังอยู่ดุนยาไม่ได้อยู่ไม่เป็นแต่ถ้าเราหนุ่มๆอยู่และเราเริ่มเข็ดดุนยาอินชาอัลลอฮ์และโลกดุนยาจะทำให้เราเห็นเลยในวันที่เรามีความสุขในมุมหนึ่งกับโลกดุนยาเนี่ยเราหารู้ไหมว่าคนที่เขาบาซีรอเนี่ยอันนากิดคนที่เขามีมาตอฮัตตีเขามองไปเนี่ยเขากำลังสงสารและสมเพชเรานักหนาเหลือเกินในวันที่เรากำลังแฮปปี้มีความสุขนี่แหละถามว่าเขามองอะไรเขาสมเพชกับชีวิตอาเครอในครอบครัวเราเหลือเกินว่าตอนนี้มันพังไปหมดแล้วมันย่อยยับไปหมดแล้วแต่เรากำลังสำราญสุขมีความสุขกับเรื่องราวเหล่านี้เรายังมองไม่ออกนี่ชีวิตในโลกดุนยามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครอบครัวเราก็ครอบครัวเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราพยายามอ่านชีวิตนะอย่าไปอ่านคนอ่านชีวิตเราเองว่าเราจะเดินแบบไหนในโลกดุนยาเขาว่าอย่างนั้นมากะบะฮัวซอญะอียอลาฮยังอามัดมัมบารีลากีอามัดมุรอจัลลาวะอัซนะเอาไว้แค่นั้นก่อนวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأشرنا في زمرة الأولياء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم